Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khaw khom santi, khom metta, khom jamrern jaak phong Allah subhanahu wa ta ta'ala hai prasob พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับก็อันหำดินละได้กลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเรียนกันไปเมื่อเดินก่อนนะครับก็ชีตที่ให้ไปครั้งที่แล้วยังใช้อยู่ยังไดเอามาใช่ไหมครับมันยังเหลืออีกหนึ่งบทเอามาใช่ไหมครับ,รบวันนี้เราจะมาพูดถึงบทที่ว่าด้วยเรื่องของมันฮักกอกเตฮีดะ ดคอลานยันนาตับิคอยริฮิซามหน้าห้าสิบหกครับผมหน้าห้าสิบหกจะยังอ่ะเปิดไว้ก่อนหน้าห้าสิบหกเจอแล้วใช่ไหมครับก็คราวที่แล้วเราพูดถึงความประเสริฐของคำว่าลาอิลาฮิลอละ เป็นกาลิมาตุเตฮีตคำว่าลาอิลาฮอิลลัลลอฮ์นั้นเป็นเป็นหัวใจของความศรัทธาคนที่จะมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่สมบูรณ์ได้คนที่จะมีลาอิลาฮะาอิลลัลลอฮ์ที่มั่นคงได้หัวใจของเขานั้นจะต้องปราศจากสิ่งที่เป็นชิริกเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเราเรียนไปแล้วใช่ไหมครับครั้งที่แล้ว ว่าเราจะทำให้ลาอิลาฮิลอฮลลลที่มันอยู่ในหัวใจของเรามันทรงพลังมันมีค่านะเทียร์อลอสบานอตาลาได้สิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่อีละไม่ใช่สิ่งที่มันช่วยเหลือเราได้เราต้องขจัดทิ้งออกไปให้หมดเลยในหัวใจของมุสลิมจะมีแม้แต่เศษเสี้ยวเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมครับของผู้ศรัทธาเนี่ยในหัวใจของผู้ศรัทธาแม้ว่าจะเป็น0 0 0 0 1ในเปอร์เซ็นต์หัวในหัวใจของเรา ที่มีอื่นอื่นจากพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮฺบ ب ح า ن ه า,าละ ت เข้ามาอยู่ในหัวใจของเรากาลิม่าชาฮดาของเราที่บอกว่าลาอิลาหะอิลลลล์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์มันก็จะพ่องมันก็จะไม่สมบูรณ์ตามหลักการของศาสนาเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องทําความเข้าใจว่า ทำไมเราถึงเน้นย้ำมาพูดถึงกาลิมอชฮะดาเพราะว่ามันเป็นกาลิมาตุเต,ตาฮิตมันเป็นคำที่มุสลิมทุกหมู่เหล่ามุสลิมทุกกลุ่มมุสลิมทุกคนในยุคของตั้งแต่ประชาชาติมนุษย์คนแรกยันประชาชาติคนสุดท้าย <c oughs> ก็จะต้องมีคำคำนี้คำว่าลาอิลาฮิลลลอเป็นคำปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะ เราจะสักการะจะบูชานอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบฮานาอัลตะลาองค์เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นในบทเรียนครั้งก่อนเราได้ทำความเข้าใจไปแล้วใช่ไหมครับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อีละสิ่งอื่นที่ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องรางของขังเรื่องของตะกุดเรื่องของอาซีมันเรื่องของน้ำบรารดอนเรื่องของผ้ายันเรื่องของ อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่่ที่ได้ไม่ได้อยู่ในหลักการอิสลามสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นชีริกล้วนแล้วแต่ทําให้บรรดามุสลิมจะสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมถ้าเราไปมีความเชื่อในสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะให้พี่น้องเรียนต่อไปในเรื่องของหลังจากที่เรามีกาลิมอชฮา,าดะที่สมบูรณ์แล้ว เรามีความเชื่อต่ออลอสุบฮานาตาลาอย่างเต็มหัวใจแล้วว่าสิ่งเดียวที่จะช่วยเหลือเราได้สิ่งเดียวที่จะคุ้มครองตัวบรรดาผู้ศรัทธาได้ก็คืออัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาคือการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาในบทนี้ที่จะพูดถึงว่ามันฮักกอกเตาวฮีดาดะคอลันยันนะาตาบิคอยรีฮิซามอยากจะนําเสนอกับพี่น้องอย่างนี้นะครับคนที่ มีมีเตาฮีตหรือมีความเชื่ออัลลอฮฺสุบฮานาอัตะลาอย่างมั่นคงใครก็แล้วแต่วันนี้ลองตรวจสอบว่าวันนี้เวลาเราเกิดบททดสอบเกิดบาลาเกิดมีหรือมีความสุขหรือมีริสกีที่มากที่มากมายขึ้นกับมาประสบแก่ตัวเราเนี่ยสิ่งแรกไม่ว่าจะเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นสุขสิ่งแรกที่เราต้องนึกถึงคืออัลลอฮฺสุบฮานาอัลตะลาเป็นอย่างแรกคนที่มีเตาฮีตอย่างจริงๆเนี่ยพี่น้อง มีเขามีมีเตาฮิดม,ม,มีมีการให้อัลลอฮฺสุบานตาลาเป็นเจ้าในหัวใจของเขาอย่างจริงใจเนี่ยพอในที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะได้รับสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนพี่น้องเชื่อไหมถ้าถ,ถ้าเราอยู่ใช้ชีวิตบนดุนยานี้ด้วยกับความศรัทธาเชื่อในอัลลอฮ์เป็นเจ้าเชื่อเชื่อในสิ่งที่เชื่อในชีวิตหลังความตายเชื่อในหลักการอิสลามอันทัมดุลินละเราจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวน พี่น้องครับอัลลอฮุซุบฮานตาลาถามในกุ al, อรอานอัลลอฮุซุบฮานตาลาถามดูไล่ไปเลยนะครับดูไล่ไปเลยอัลลอฮุซุบฮานตาลาถามว่าเรากาณฟีที่มาอาลิฮัตุนอิลลอห์ลาฟาดะลาฟัซาดะตาอัลลอฮุซุบฮานตาลาถามบรรดามุสลิมทั้งหมดเนี่ยถามว่าพวกท่านลองคิดดูสิถ้าเราเนี่ย เราหมายถึงอัลลอฮฺสุบฮานตะลาปล่อยให้บนดุนยานี้มีพระเจ้าอื่นๆร่วมอยู่กับเราด้วยและภาษาด้าตาร่วมอยู่กับเราด้วยเนี่ยพี่น้องคิดว่าดุนยานี้มันจะเกิดความโกลาหลมากน้อยแค่ไหนถ้าวันนี้อัลลอฮฺสุบฮานตะลาไม่เป็นเพียงพระเจ้าเพียงแค่องค์เดียวพี่น้องครับแต่มีพระเจ้าอื่นๆรวมอยู่ด้วยเราเคยดูในเรื่องใน ในโทรทัศน์หรือในละครหรือในอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเรา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 ต้องตอบไม่ได้ว่าเราเคยเห็นใช่ไหมว่ามันจะมีอะไรเทพีเทพเจ้าแห่งน้ําเทพเจ้าแห่งไฟเทพเจ้าแห่งลมใช่ไหมครับที่เขาเป็นเรื่องเล่ากันมาถ้าเกิดว่าอัลลอฮฺสุบะตาลาปล่อยให้มีพระเจ้าแบบนี้จริงๆบนดุนยานี่ มันจะเกิดความโกลาหลไปหมดเลยการบริหารจัดการบนดุนยานี้มันจะไม่เป็นเอกภาพไม่เป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าน้ำพระเจ้าแห่งน้ำตีกับพระเจ้าแห่งไฟพระเจ้าแห่งไฟตีกับพระเจ้านูาน้นพระเจ้านี้ตีกับพระเจ้านั้นพระเจ้านั้นตีกับพระเจ้านี้ดุนยาเละเทะไปหมดเลยแต่รัุมีอาลลาต้องการที่จะกำหนดกำหนดในสิ่งที่ พระอ,องค์ทรงสร้างมาบนดุนยานี้ทั้งที่เป็นมครคลูทั้งหมดเนี่ยบนดุนยานี่พระอ,องค์ทรงจัดสร้างสังลังสรรให้มันเป็นไปตามกระบวนการของพระอ,องค์เนี่ยเพียงผู้เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอพระเจ้าอื่นเทพีอื่นๆโชคพวกอะไรก็แล้วแต่ตัดทิ้งออกไปได้เลยพี่น้องครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปมีความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ฟังเป็นเป็นเรื่องของฮิกายะได้ ฮิกายะแปลว่าเรื่องเรื่องนิทานเรื่องเล่าฟังเป,เป็นเป็นเป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าถ้าเป็นความเชื่อที่จะ,จะอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยไม่มีใครก็แล้วแต่ที่จะสามารถจัดการบนดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นบริบทของการใช้ชีวิตอยู่ของมนุษย์บริบทของบรรดาธรรมชาติต่างๆบริบทของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นบนดุนยานี้จะเป็นอัลลอฮฺซุบฮานอาอัลเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะจัดการ อัลลอฮฺสุบานตลาก็เลยถามเราอย่างที่บอกเรากานอฟีทีมาอาอาลีฮะตุนอิลล,ลาอละฟาซาดตาถ้ามันมีพระเจ้าอื่นร่วมอยู่ด้วยเนี่ยดุนยานี้พังพินาศหมดเลยถ้าไม่ใช่อัลลอฮฺสุบานตลาเพียงผู้เดียวที่จัดการบนดุนยานี้ดุนยานี้ก็พังพินาศพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบานตลามีความสมบูรณ์ยิ่งกว่าสมบูรณ์คือคําว่าสมบูรณ์ คำว่าสมบูรณ์ก็คือสมบูรณ์ในตัวของมันเองแต่คำว่าสมบูรณ์เนี่ยมันจะอยู่เหนือคำว่าสมบูรณ์มันจะอยู่ครอบคุมทุกอย่างเลยจากคำว่าสมบูรณ์อัลลอฮฺสุบานตาลาเป็นผู้ที่สมบูรณ์ที่สุดที่จะที่จะมาบังคับมากำหนดเรื่องราวต่างๆบนดุนยาเวลาเราทำอิบารหดาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาแล้วในขณะที่เราทำอิบารหดาเนี่ยเราบอกอียากะนะบุดุวะอียากะนะสตอินแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานาตาลานั้นเนี่ย เราจะเคารพสักการะต่อลอสซูบาตาลาเพียงผู้เดียวถูกไหมครับแต่ในขณะอื่นในขณะเดียวกันถ้าในหัวใจของเราหรือการกระทําของเรามันมีการเชื่อฟังอื่นนอกจากลอสซูบาตาลาตรงนี้ก็ต้องตัดทิ้งไปด้วยในขณะที่เรามีความเชื่อว่าเราเป็นเจ้าในขณะที่เรากําลังเคารพสักการะต่อลอสซูบานตาลาในไม่ว่าจะเป็น ช่วงของการทําอิบา์ดาใดๆก็แล้วแต่อย่าให้สิ่งอื่นมาบั่นทอนอิบา์ดาของเราการที่เราจะบริจาคก,การที่เราจะละมานการที่เราจะจ่ายสากาดหรือการที่เราจะถือสิลอดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอิบา์ดาอย่าให้เจ้าอื่นมามีส่วนร่วมกับเราด้วยพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่อาจจะบอกว่าฉันไม่ได้มีเจ้าอื่นที่มาร่วมด้วยกับเรา ไม่ได้มาร่วมแบ่งปันอิบาดะของลอสุบานาตาลาเลยแต่ถ้าเกิดเรามีเชียรกุลอัสกอดอยู่ในหัวใจของเราหมายถึงมีภาคีเล็กๆอยู่ในหัวใจของเราเช่นพี่น้องฟังให้ดีถ้าเกิดว่าวันนี้เรา,เ,ราเอาละหมาดของเราไปโอ้อวดให้คนอื่นได้เห็นเอาการบริจาคของเราไปทําให้คนอื่นได้เห็นแม้แต่เพียงเสี้ยวเดียวในหัวใจเอาการถือสินอดของเราไปทําให้คนอื่นได้รับรู้เอา การทําความดีต,ต่างๆที่เราทําเพื่อลอซัมอัตลาไปเพื่อที่จะมีจุดประสงค์ที่จะให้คนอื่นได้รับรู้ตรงนั้นเราต้องตัดทิ้งไปด้วยเพราะเป้าประสงค์คือหลักของอันเอียสานคือความจริงใจในการปฏิบัติอิบาดาตต่างๆมันจะต้องอยู่ในกรอบของศาสนามันจะต้องอยู่บนความบริสุทธิ์ใจมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานที่หลักการอิสลามกําหนด S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราเบื้องต้นเรามาขัดเกลามาขัดเกลาจิตวิญญาณมาขัดเกลาหัวใจของเราให้มีความบริสุทธิ์ใจณที่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาเลยเช่นหนึ่งคือเรื่อง,ของ,ข,องของความเชื่อจะต้องขจัดสิ่งอื่นที่เราเชยเชื่อมาตั้งแต่ยุกยุกก่อนๆหน้าเรายุคของปู่ย่าตายายยุคของบรรพบุรุษเราที่มันเป็นความเชื่อที่ไม่อยู่ในหลักการอิสลามเราต้องตัดทิ้ง 2องอามัณอิบาดะสิ่งที่เราปฏิบัติเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนจากละอสุบานตาลาแล้วมีสิ่งอื่นมาร่วมอยู่ด้วยเช่นการริยะความโอ้อวดความไม่บริสุทธิ์ใจต่อละอสุมานตาลาเราก็ต้องตัดทิ้งไปด้วยเพื่อที่จะทําให้ความเชื่อของเราแล้วก็อิบาดะของเรามันสมบูรณ์นะที่ละอสุมานตาลาเข้าใจใช่ไหมครับต่อมาในซุรอ้อนนะอายะที่ยี่สิบ อลัลลอฮฺสุบานตลาได้เอามาพูดถึงเรื่องราวของท่านนาบีอิบรอฮิมอลมัลลอฮฺสุบานตลาบอกอินนาะอิบรอฮิมกาณาอุมมะตันกอนิตัลลิลละฮานีฟันหมายความว่าอะไรครับอินนาะแท้จริงนบีอิบรอฮีมนั้นกาณาอุมมะตันเป็นอุมม่าที่กอนิตัลลิลละฮานีฟัน หมายความว่าเป็นอุมมะที่สวามีพักต่ออัลลอฮฺซุบฮานนอต阿า,าและก็มุ่งตรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานนอตาล拉อย่างแท้จริงมันคืออะไรล่ะคุณอาณาญ์นี้มันคืออะไรที่อัลลอฮฺซุบฮันต阿า拉าเอาเรื่องของนบีอิบรอฮีมาพูดให้ฟังเนี่ยหมายถึงบรรดานาบีทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่อาดัมจนถึงน,น,งนบีมูฮัมมัดเนี่ยมันจะมีนบีไม่กี่คนที่มีอากีดะที่เด็ดเดียว มีอะกิดาที่มุ่งตรงมีอะกิดาที่เข้มแข็งหนึ่งในนั้นคืออิบรอฮิมอิบรอฮิมจะไม่ยอมให้ชีริกเกิดขึ้นกับตัวเองอิบรอฮิมจะไม่ยอมให้การที่สิ่งอื่นจะเวิต่างๆหรือความเชื่อในเรื่องโชคลางหรือความเชื่อในเรื่องของความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นเข้ามาอยู่ในตัวของตัวเองนบีอิบรอฮิมจะมุ่งตรงกต่อลอสุบฮานอตาลาโดยแท้จริงเท่านั้น อัลลอฮฺสุบะตาลาบอกว่าแท้จริงนั้นนบีอิบรอฮีมเป็นอุมมะในในกุรอานอายานีนะเป็นอุมมะที่สวามิภักด์ต่ออัลลอฮฺสุบะฮันอตาลาโดยมุ่งตรงต่ออัลลอฮฺสุบบะฮันตาลาเพียงอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงความเชื่อของคนเราเนี่ยอากีดาหรือความเชื่อในหัวใจของคนเราถามว่ามันมีผลไหมพี่น้องมันมีผล หน้ามือเป็นหลังมือเลยกับคนที่ไม่มั่นใจในในในเดชานุภาพของลอสซบบานอลาตา,าถ้าเกิดว่าเราแค่เปลี่ยนความเชื่อของเราความสวามิพักการมุ่งตรงการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไปสู่ลอสซูบานอลาตา,าสิ่งที่เราจะได้จากที่ลอสซุบานอลาสัญญานี้สัญญาไว้เนี่ยอันเราจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนอินชารลอนะครับวันนี้เนี่ย สิ่งที่จะนําเสนอถามว่าผมจะกําลังจะอธิบายค่อยๆไล่เรียงไปว่าเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมมันมีความสําคัญยังไงอะพี่น้องมาดูต่อแล้วอัลลอฮฺสุมาตาลาก็บอกว่าวะลัมยะกูมินันมุชริกีนนบีอิบรอฮีมนั้นนะ่ะไม่เกี่ยวข้องอัลลอฮฺสุมาตลายืนยันว่านาบีอิบรอฮีมไม่ได้เกี่ยวข้องกับ,บบรรดามุชริกีนทั้งหลายเลย ไม่ได้เกี่ยวข้องในที่นี้หมายความว่าความเชื่อของในยุคข,ของท่านนาบีอิบรอฮีมเนี่ยในยุคข,ของนบีอิบราฮิมเราได้เรียนกันพอจะได้เรียนกันแล้วใช่ไหมครับนบีอิบราฮิมนี่คืออุลุนอัสมีรู้จักไหมอุลุนอัสมีคือนบีแนวหน้านาบีที่มีความเด็ดเดี่ยวในเรื่องของความเชื่อนบีที่มีความ เชื่อฟังอลอ์มีความต่อ,อัดต่อลอ์มากที่สุดหนึ่งในนั้นที่อิบรอฮิมเป็นอุลุนอัสมีเป็นคนที่อยู่ในแนวหน้าที่จะคอยต่อสู้กับบรรดาชีริกต่อสู้กับบรรดาสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าเราจะรู้เราจะรู้ว่าในยุคข,ของท่าน,นาอิบรอฮิมเนี่ยพี่น้องครับพ่อของนบีมเชื่อพ่อน,นบีอิบรอฮิมเชื่ออะไรเชื่ออะไรนะแน่ใจอาซัดพ่อของนบีอิบรอฮิมชื่อว่าอาซัดอาซัดเนี่ย พ่อของบิดาของอิบรอฮิมเป็นคนที่ยุคนั้นเนี่ยอาซัตเนี่ยเป็นเหมือนจิตกรเป็นเหมือนจิตกรที่คอยลังสรรสร้างจาเจวิตสร้างแท่นบูชาสร้างสิ่งที่เป็นจเจวิตให้คนเคารพสักการะคนในในยุคนั้นอาหรับในยุคนั้นเนี่ยก็จะเวลาเวลาอยากจะเคารพสักการะาเว็ตหรืออยากจะเคารพสักการะพระเจ้าก็จะมาหาพ่อของนบีอิบรอฮิมนี่แหละคืออาซัต ให,ให้พ่อของนบีอิบรอฮิมนเนี่ยคอยปั้นเจวตคอยรังสรรคอยทําเพราะว่ามีอาซั่นี่มีฝีมือในในเรื่องของการปั้นในในเรื่องของการสร้างเจวตขึ้นมาคนในยุคนัน้นก็เลยมาหาท่านนาบีอิบมาหาพ่อของนบีอิบรอฮิมนบีอิบรอฮิมเนี่ยเติบโตมาในสภาพแวดล้อมอยู่อย่างนั้นแหละในขณะที่นบีอิบรอฮิมเติบโตขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆพ่อตัวเองที่อยู่ด้วยเนี่ยก็ปั้นจเวตขายไปเรื่อย ปัญจเวทขายไปเรื่อยในขณะเดียวกันนบีอิบรอฮีมเนี่ยคนที่อัลลอฮ์สุบานตาเลือกที่จะให้เป็นอัมบียะให้เป็นนบีเนี่ยก็ได้ฮิดอะไรงก็ได้คิดนบีอิบรอฮิมก็ได้คิดว่าเฮ้ย<ห>ทำไมเนี่ยเราจะต้องกราบไหว้ในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเราจะต้องกราบไหว้ในสิ่งที่มนุษย์เนี่ยสร้างมันขึ้นมามันมันเคยเคยเคยผมมาเคยมีความคิดอย่างนี้นะ ผมเคยส่วนตัวคนที่เขาไม่ไม่มีพระเจ้าพ,พี่น้องพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายคนที่เขาไม่ได้เชื่อในลอสสุฮานโอตลาไม่ได้มีพระเจ้าเนี่ยเขาไปสักการะในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่ะองค์ไหนดีหล่อขึ้นมาหลอมมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาแล้วมนุษย์ก็ไปกราบไหว้บูชาพี่น้องลองตั้งหลักให้ดีนะลองตั้งหลักให้ดีไม่รู้ผมจะนี่คือทัศนะส่วนตัวของผมนะ บอกไว้ก่อนคนที่เขาสร้างจวเจวิตขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาก็มีคนปลุกเสกใช่ไหมมีคนปลุกเสกไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นจวเจวิตไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขังไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วคนมนุษย์เองเนี่ยก็ไปปลุกเสกก็ไปทําให้มันมีเขาเรียวกว่ามีอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาแล้วมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็ไปกราบไหว้สิ่งเนี่ยถูกไหมสมมติผมสร้างแก้วนี้ขึ้นมา แล้วก็บอกว่ามีคนปลุกเสกแล้วมนุษย์ทุกคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อในพระเจ้าควยคว้าหาสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจผมบอกว่าพี่น้องไม่ต้องมาสักการะแก้วนี้จวเจวิตตัวนี้หรอกสักการะผมนี่แหละเพราะผมเนี่ยเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเอาจริงไม่จริง เอา้าทำไมอ่ะเวลาเขาสร้างสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเครื่องรางของขังอ่ะมันเป็นไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นตะตุคาไม่ว่าจะเป็นจเวดอง์ใดก็แล้วแต่แล้วคนที่สร้างแล้วเขาปลุกเสกมันเนี่ยถ้าคนที่เอาตักกะคิดง่ายๆนะพี่น้องไม่ต้องไปสักการะไอสิ่งที่ถูกสร้างไอสักการะคนที่สร้างมันขึ้นมานั่นแหละเพราะคนที่สร้างมันขึ้นมานั่นแหละเขามีเขามีความสามารถที่จะสร้างสิ่งที่ให้พวก มนุษย์นี่ยสักการะได้เนี่ยผมมีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปสักการะสิ่งที่สูงสร้างไปสักการะผู้สร้างสิจริงไหมไปสักการะคนที่สร้างคนที่หล่อหลอมเจเวิตคนที่ลงอักขระคนที่ลงลงยันคนที่ลงไรไปสักการะคนคนนั้นฉันใดก็ฉันนั้นพี่น้องพี่น้องครับถ้าเราได้มีความคิดได้มีจิตสำนึกเนี่ย อะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่ามันที่คิดว่ามันมันยิ่งใหญ่บนดุนยานี้ถ้าเป็นเราเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปหาผู้สร้างถ้าความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมแล้วขึ้เป็นอิสลามที่มีศรัทธาต่อพระผู้ทธเป็นเจ้าอย่างแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่มีความขลังเลยแล้วถ้าเราย้อนกลับไปหาพระผู้สร้างจริงไหมเพราะฉะนั้นบางคนคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาเลยคิดไม่ได้ เนื่องจากคิดไม่ได้เรื่องกับไม่ได้ฮิดายะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ความคิดหัวใจเขาจมปักอยู่กับอยู่กับชีริกอยู่กับเจเวิตอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้าจมปักอยู่กับเครื่องรางของขังตะกุดอสิมัดจมปักอยู่กับสิ่งเหล่านี้เขาก็จะขอให้กับสิ่งเหล่านี้แหละแต่ถ้าคนที่จะหลุดพ้นออกมาเขาคิดออกมาสิถึงสิ่งที่ดุนยานี้เนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ย เราอยู่เราใช้ชีวิตเราไม่อยากรู้หรอครับพี่น้องว่าโลกใบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองได้ไหมผมเคยบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยถ้าผมมีกล่องใบนึงใหญ่ๆมีห้องห้องห้องหนึ่งใหญ่ๆห้องห้อง,งนี้ถูกปิดตายหมดเลยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายปิดตายหมดเลยนะห้องห้องเนี่ยใหญ่ๆเลยนะห้องห้องนี้ถูกปิดตายแล้วก็เอาห้องห้องนี้ไปฝังลงในดินแล้วก็โบกปูนปิดอีกแล้วก็พอผมบอกว่า ทิ้งห้องนี้ไว้ใต้ดินอีอกร้อยปีทิ้งไว้อีกพันปีแล้วผมบอกว่าในห้องนี้เนี่ยเอาคิดตามด้วยนะคิดตามด้วยผมบอกว่าผมทิ้งห้องนี้ไว้หนึ่งพันปีใต้ดินห้องที่ถูกปิดตายพอไปเปิดขึ้นมาห้องนี้จะมีทะเลห้องนี้จะมีดวงอาทิตย์ห้องนี้จะมีสิงสาราสัตศห้องนี้จะมีดวงจันทร์ห้องนี้จะมี ทุกสิ่งทุกอย่างถามว่าเอาสมองของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมไม่เชื่อใช่ไหมล่ะใช่ไหมอา้าวย้อนกลับสมมติถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงล่ะอา้าวฟังให้ดีนะมันเป็นตรรก,กะแนวคิดนะสมมติสมมติมมตว่ามันเกิดขึ้นจริงอา้าวสมมติไปเปิดดูไปเปิดดูในห้องนี้อา้าวแล้วถ้ามันมีทะเลขึ้นมา มีนกมีงูมีสิงสาราสัตว์ขึ้นมาพี่น้องจะว่ายังไงพี่น้องก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยแหละเอาไปใส่ถูกไหมใช่ไหมครับถูกไหมอ่ะลองค่อยๆพยายามคิดนะมันจะต้องมีคนทำขึ้นมาถูกไหมแล้วถามว่าถ้าเกิดห้องห้องนี้เนี่ยที่ฝังอยู่ใต้ดินเนี่ยมันจะมีทะเลมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์เกิดขึ้นมาเองเป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้ไม่มีเปอร์เซนที่จะเป็นไปได้เลยถูกไหมครับเป็นไปไม่ได้ถ้ามีอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ในนั้น mm hmm. ก็คือสิ่งที่มีต้องมีคนเอาเข้าไปใส่ mm hmm. คนเอาเข้าไปไว้ถูกไหม mm hmm. เช่นเดียวกันพี่น้องลองหันกลับมาดูห้องห้องนี้เนี่ยเปรียบเสมือนโลกของเราเนี่ยแหละโลกของเราเนี่ยอยู่ดีๆที่เป็นโลกขึ้นมาเนี่ย อยู่ดีๆผมเอาสะโขบที่มันกว้างขึ้นแล้วนะจากห้องเล็กๆใช่ไหมให้ย้ายสโขบให้มันกว้างขึ้นมาให้ย้ายสะโขบขึ้นมาเป็นโลกของเราใบนี้ดุนยาของเราณนะตอนนี้เนี่ยดุนยาของเราเปรียบเสมือนห้องเล็กๆห้องหนึ่งที่ผมบอกว่าอยู่ดีๆดวงอาทิตย์เกิดขึ้นอยู่ดีๆมีน้ําทะเลเกิดขึ้นอยู่ดีๆมีสิงสาราสัตว์เกิดขึ้นอยู่ดีๆมี มีมนุษย์เกิดขึ้นเอาลองคิดดูสิเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับโลกใบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยกับความว่างเปล่าไม่ได้เกิดขึ้นมาจากสิ่งธรรมชาติเพราะว่าโลกใบนี้มันคือห้องเล็กๆที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังไง มันจะเกิดขึ้นได้มันจะมีดวงอาทิตย์มีทะเลมีสิงสา,า,าราสัตว์ได้ก็ต้องมีผู้สร้างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นดุนยาที่เราอยู่บน,บน,บ,นบนโลกใบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจักรวาลทั้งหมดเนี่ยชั้นฟ้าทั้งหมดชันด้นฟ้าทั้งหมดที่อยู่บนดวงจันทร์ที่เรามองในยามค่ําคืนจึงเห็นเนี่ยล้วนแล้วแต่พระองค์อรรถสุบานันตาลาเป็นผู้สร้างทั้งนั้นเลยอัลลอฮฺวเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ ถามว่าความเชื่อแบบนี้มันเสี่ยงไหมไม่ได้เสี่ยงเลยความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราเชื่อว่ามีผู้สร้างมีผู้ที่จัดการให้ความสมบูรณ์แก่มนุษย์แก่สิงสารสัตว์ให้ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ห่วงโซ่อาหารของสิงสารสัตว์ให้ธรรมชาติที่เกิดขึ้นให้ลมหายใจที่เราได้หายใจบนดุนยานี้ให้มีชีวิตให้ตื่นแล้วก็ให้เราตายเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็น สิ่งที่พระอ,องค์อลอสบัตตาลาสร้างมันขึ้นมาอลอสบัตตาลาบอกในกุรานบอกพี่น้องครับความรู้ของมนุษย์เนี่ยมันไม่เกินชั้นฟ้าหรอกไม่ว่ามนุษย์คนนั้นเขาจะเก่งแค่ไหนจะจบที่ไหนมาก็แล้วแต่จะไปไหนมาจะไปรู้อะไรก็แล้วแต่อลอสบัตตาลาบอกความรู้ของมนุษย์จะไม่เกินชั้นฟ้าดุนยาจะอยู่แค่ในชั้นฟ้าดุนยานี่แหละมนุษย์จะรู้อยู่แค่นี้นี่แหละ แต่บนชั้นฟ้าอื่นๆที่นบีอิสโรมีอรอดขึ้นไปเนี่ยแต่ละชั้นฟ้าชั้นฟ้านาบีเห็นอะไรอะไรเนี่ยอลัลลอฮุบตาลาเอามาเล่าให้เราฟังที่เราเคยได้เรียนรู้นะครับในเรื่องราวของศาสนาใช่ไหมที่เวลานาบีขึ้นไปรับองค์การขึ้นไปรับละมาดแต่ละชั้นฟ้านาบีเห็นอะไรบ้างแต่พอเอาเอา,เ,อาเราเอาสมองปัญญามนุษย์ที่เอาสมองปัญญาของตัวเองที่มันอยู่แค่ชั้นฟ้าดุนยาเนี่ย เอาไปวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องราวของอลร์ไปวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องราวของศาสนาซึ่งมันเกินขอบเขตชั้นฟ้าบนดุนยามันเป็นสิ่งที่อันเกบเป็นเรื่องเกบใช่ไหมเป็นเรื่องเล่นลับนะั่นที่เราสุบัตาลาเลยสติปัญญาของมนุษย์ก็จะค้านไงจะค้านเพราะว่าความรู้ของเราอ่ะพี่น้องฟังให้ดีความรู้ของเรามันแค่ดุนยาใช่ไหมละ่ะมันไม่มีใครเคยเปิดน่านฟ้าไปออกไปจากดุนยานี้ถูกไหม ไม่เคยมีใครทะลุชั้นฟ้าแรกไปถึงชั้นฟ้าที่สองเพราะชั้นฟ้าที่1กับชั้นฟ้าที่2ที่อรรถสุมตาตราบอกในกุรานมันมีระยะเวลาที่พี่น้องจะเดินทางไปเนะี่ยคือถ้าเดินทางไปจริงๆให้เครื่องบินด้วยใช้เวลาห้าหมืนปีห้าหมืนปีกว่าจะเดินทางแต่ละชั้นฟ้าเพราะฉะนั้นความรู้ของมนุษย์มันก็อยู่ที่ชั้นฟ้านั่นแหละอรรถสุมตาตาถึงบอก ถึงบอกกับพวกเราว่าล่ายุมินูอาฮาดุกุมฮัตตาออยาคูนันฮาวาฮูตะบาอัลลิมายิตุบิฮีคนใดคนหนึ่งจะยังไม่อีมานจนกว่าเขาจะเอาอารมณ์เอาความรู้สึกเอาความคิดของเขาไปตามในสิ่งที่อลอสุมานตานำมาถ้าเกิดเร,เราพูดในเรื่องของลอสุมานตานาพูดในเรื่องของลอสุมานอาลาแล้วเรายังมีความคิด ยังมีสติปัญญาที่มันไปค้านกับหลักการของอิสลามแสดงว่าความรู้ของเราคือสติปัญญาของเรามันไม่เกินชั้นฟ้าดุนยาไงแต่เราเอาสติปัญญาของเราไปค้านกับกุรอานเอาไปเอาไปตามเอาไปค้านกับหลักการของศาสนาเอาไปค้านกับสิ่งที่อัลสุบตตาลาเอามาสอน ON, เพราะว่าความรู้ของเรามันไม่ถึงมันก็เกิดการตีกันในสมองถูกไหมครับเพราะมันมันเป็นเรื่องเย้มันเป็นเรื่องของอัลสุบตาลาไง มันเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้ถูกไหมครับเราจะได้รู้ก็เราก็ต่อเมื่อเราต้องจากดุนยานี้ไปดุนยานี้ล่มสลายเราถึงจะได้รู้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเราจะศรัทธาต่อรอดอย่างสมบูรณ์เราจะทําให้ความเชื่อของเรามันเป็นเรื่องที่สมบูรณ์เป็นความเชื่อที่มีมีมีความพอพระทัยจากลลอฮสุมตาตลา มันจะต้องตามในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานตานำมาหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องอากีดะเราจะต้องตามเอากุรรานตามเอาดำหลัดของอัลลอฮฺสุบานตานำแล้วก็เอาสติปัญญาของเราตาม ถูกไหมครับแต่ถ้าวันนี้เราเอาสติปัญญาของเราไปนําหน้าศาส,สนามันต้องอย่างนั้นอิสลามมันต้องอย่างนี้อิสลามมันต้องเป็นแบบนั้นมนุษย์จะต้องเป็นแบบนี้เอาไปนําในสิ่งที่เราสมุนตาลาบอกเราก็ไม่ใช่ผู้ศรัทธาพอจะเข้าใจใช่ไหมครับในเบื้องต้นพอจะเข้าใจใช่ไหมอ่ะมาต่อพอนาบีอิบรอฮีมเนี่ยในขณะที่ท่านยังเป็นเด็กท่านก็มีคําถามอยู่ตลอดเลย ว่าทำไมเราจะต้องสักการะทำไมเราจะต้องเคารพบ,บูชาในสิ่งที่พ่อเราพ่อเราปั้นมันขึ้นมาทำมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาทำไมเราต้องนบีบรอฮิมเนี่ยก็มีความความความสงสัยในตัวเองอยู่ตลอดเวลาพอโตขึ้นมาอัลลอฮฺสุบตาลาให้เตาฟิกให้กับนบีได้ได,ได้ได้พบกับสัจธรรมที่แท้จริงนบีบรอฮิมก็เลยเชิญชวนเชิญชวน,ชวนบรรดา คนในยุคนั้นอาหรับในยุคนั้นให้มาเชื่อในศรัทธาในในพระผู้เป็นเจ้าถามว่านาบ,บีอิบรอฮีมประกาศกาศาสนาประกาศว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานอตลา,าพี่น้องรู้ไหมและประชาชาติของนบีอิบรอฮิมเหลือกี่คนเหลือไหมเหลือไหมครับไม่เหลืออะไรเลยเหลือแค่คนเดียวแค่นั้นแหละใคร ลูกชายของน้องพ่อก็คือนบีลูตที่เป็นนบีต่อไปเนี่ยไปดานาบีบรอฮิมดาวะอยู่ที่อิรักเนี่ยประกาศอิสลามประกาศการศรัทธาต่อในพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เหลือใครมาเลยเหลือแค่นบีลูตเพียงท่านเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพอนบีอิบรอฮิมเนี่ยก็ได้ถือโอกาสพรวันในยุคในยุคข,ของอาหรับในยุคนั้นเขาจะมีเหมือน เขาเรียกว่าวันสถาปนาวันสมโพธิวันที่เขาเหมือน<ว>ที่เขาจะเขาเรียกอะไรอ่ะวันตุดอ่าวันตุดเหมือนวันที่<ว>มีความสําคัญความยิ่งใหญ่ในยุคนั้นอะ่ะวันเขาเรียกวันสมโพธิที่กําลังจะสมโพธิขึ้นในยุคของอาหรับในยุคนั้นเนี่ยกาลังเกิดขึ้นมาคนในยุคนั้นเนี่ยคนอาหรับในยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะไปกันที่อารามที่ที่มีจเจวิต ที่มีรวบรวมจเจวิตไว้ทั้งหมดมันจะเป็นอารามก็เหมือนสถานที่แห่งหนึ่งเป็นโบสถ์เป็นเป็นอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมที่เขาเอาจาเจวิตไปกราบไหว้กันอยู่ในนั้นในขณะนั้นเนี่ยคนก็ไปก็มีก็กำลังเฉลิมฉลองกันนบีอิบรอฮีมเนี่ยก,ก็ก็มีความตั้งใจที่จะที่จะทําให้มนุษย์ในในที่ทําให้ชาวอารามในยุคนั้นเนี่ยเชื่อในความเชื่อในความเป็นพระเจ้า นบีบรอฮิมก็พกอาวุธส่วนตัวเลยพกขวานของตัวเองไปไปทําลายจาเจวิตในอารามนั้นทั้งหมดเลย,ไป,ยไปทําลายไปทุบไปฟันไปไปทาลายให้สิ้นซากทั้งหมดเลยกี่ตัวกี่องค์อนะไรเนี่ยในในในอารามนั้นนะ่ะแต่ความที่คนที่เป็นนบีบรอฮิมที่มีความเฉลียวฉลาดที่อัลลอฮ์ให้ทั้งเตาฟิกทั้งฮีดายะได้มีความเฉลียวฉลาดนาบีบรอฮิมก็เลยเหลือ เขาเรียกว่าองค์พระประธานน่ะประมาณนะประมาณองค์พระประธานไว้องค์หนึ่งตัวใหญ่สุดเลยตัวจังสุดเลยในนั้นนบีอิบรอฮิมก็เลยเอาขวานเนี่ยไปห้อยไปห้อยไว้ที่ที่คอของไอ้ตัวใหญ่เอาไปห้อยที่คอของไอ้ตัวใหญ่พอบรรดาคนในยุคนั้นก็กลับมาก็ตกใจพอเห็นพอเห็นพอเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เลยมาก็เลยกลับพอกลับมาที่ พอทุกคนกลับมาที่วิหารมันเหลือตัวนั้นแหละตัวเดียวเนี่ยคนก็เลยถามถามว่าใครมันเป็นฝีมือใครมันก็มีคนอาหรับคนหนึ่งเขาจําได้ว่าเขาบอกอยู่กอลูละหูอิบรอฮิมฉันจําได้นะมันมีคนอยู่คนหนึ่งที่อาฆาตมาร้ายจาเจวิตของเราอยู่ตลอดเลยเขาชื่ออิบรอฮีมเขาคอยที่จะต่อต้านจาเจวิตต่อต้านรูปปั้นของเราต่อต้าน เรื่องเหล่านี้คนนั้นแหละคืออิบรอฮิมคนเหล่านั้นก็ถามในขณะก็เลยพากันไปถามนบีอิบรอฮิมนบีอิบรอฮิมก็ในขณะที่ตัวเองโดนรุมถามเนี่ยตัวเองก็ตั้งคําถามอยู่ตลอดแล้วถ้าอย่างนั้นล่ะถ้าอย่างงี้ล่ะถ้าอย่างนั้นละ่ะถ้าอย่างาาง,าางี้มันจะเป็นไปได้ยังไงจนนบีอิบรอฮิมถามว่าพวกท่านลองไปถามไอตัวใหญ่อะไอตัวที่มันแขว,น,ขวนอยู่ที่คอมันไอตัวนั้นแหละเป็นตัวทา เพราะมันเหลืออยู่ตัวเดียวมันไม่ถูกทำลายนี่ความฉลาดของนบีบรอฮิมในขณะที่ยังเป็นเด็กนะโตมาได้ไม่เท่าไหร่ไปถามมันสินะมันเหลืออยู่ตัวเดียวนะั่นนะ่ะมันยังไม่ได้ถูกทำลายเลยขวานก็แขวนอยู่ในคอมันแต่อารับมันในยุคนั้นมันก็จะซักไซไล่เลียงมันจะต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนทำจนกระทั่งนบีอิบรอฮิมเนี่ยถูกบีบถูกกดดันจนกระทั่งให ตัวเองเนี่ยจะต้องหนีออกไปจากทิ่จะรอออกไปจากที่ทนั้นจนกระทั่งตัวเองไปถูกกษัตริย์จนไปทั้งกษัตริย์น้ำรุ่ดใช่ไหมที่เราได้เรียนกันไปเจอกษัตริย์น้ำรุ่ดถูกกษัตริย์น้ำรุ่ดจับเผาใช่ไหมเผาด้วยกับไฟแต่ไฟนั้นเป็นมิตรกับอิบรอฮีมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเบรงนิดหนึ่งถามว่าวันนี้เนี่ย เราไม่ต้องถึงขั้นนบีอิบรอฮีมหรอกไม่ต้องถึงขั้นที่จะไปทำลายล้างาเวิตของศาสนิกอื่นหรอกเราทำลายล้างสิ่งที่มันเป็นชีริกในหัวใจของเราเรากล้าหรือเปล่าแค่ลูกของเราเกิดเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยแค่ตัวของเราเองเกิดบททดสอบสิ่งหนึ่งที่เรานึกถึงคือไม่ใช่อลัลลอสุบานตลาแล้ว เวลาเราเกิดเวลาลูกเราร้องหรือเราเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สรรหาในสิ่งบางคนไปเอาอยายะกุรอานไปเอาไปเอาสิ่งที่มันเป็นชีริกเอามาแขวนมาปิดมามาช่วยเหลือเพื่อที่จะให้รอดปลอดภัยในดุนยาไม่ต้องถึงขั้นอบีอิบรอฮีมที่ไปทำลายล้างจเวดหรอกครับรูปที่แขวนอยู่ในบ้านของเรารูปที่มันเป็น รูปที่ไม่ถูกหลักการอิสลามรูปที่เป็นรูปของพ่อเราแม่เราที่มันถูกประทับอยู่บนบ้านเราเนี่ยเรากล้าดึงมันลงมาหรือเปล่าเรายังบางคนยังมีความเข้าใจว่ารูปของเราหรือรูปของสิ่งมีชีวิตรูปที่เป็นมักครูเนี่ยมันสามารถแขวนบนบ้านได้ไหมในหลักการของอิสลามมันทำได้ไหมทำได้ไหม รูปที่เป็นแค่รูปมุสลิมมะมันก็โชว์ไม่ได้แล้วมุสลิมมะบางคนยังถ่ายรูปตัวเองลงเฟซบุ๊กยังถ่ายรูปตัวเองโชว์ในอินสตาแกรมยังยังโชว์เรือนร่างของเราบางคนก็น่าดูบางคนก็ไม่น่าดูสักเท่าไหร่ก็ยังถ่ายรูปของเราโชว์มันเป็นข้อห้ามสิ่งเหล่านี้ขนาดลงในสิ่งเหล่านี้มันยังห้ามเลยและรูปที่มันประทับอยู่ตามฝาบ้านของเราตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในหลักการอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นสิงสาราสัตว์ที่มันเป็นรูปที่จริงที่มันเป็นรูปจริงๆนะรูปจริงๆมองแล้วสื่อได้ว่าเป็นรูปสัตว์จริงๆรูปคนจริงๆสิ่งเหล่านี้ถูกอาะเพราะมารากิการ์ดอมาจะไม่เข้าบ้านที่มีสิ่งเหล่านี้แขวนอยู่เช่นเดียวกันที่คนที่มีความเชื่อเราไม่ได้เอาสิ่งอื่นมาแขวนอยู่ในบ้านเราแต่เอามาแขวนในหัวใจของเรานอกเหนือจากลอ์สุมาตาลามันก็จะไม่มี ใครที่จะช่วยเหลือเราอาลัซซุนตลาก็จะให้สิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราแขวนสิ่งที่เราอยากให้มันช่วยเหลือเรานะ่ะช่วยเหลือเราแบบช่วยเหลือเราไปอาลัซซุนตลาจะไม่ช่วยเหลือเพราะนั้นต้องทําความเข้าใจนะครับว่าความเชื่อของอิสลามมันจะต้องบริสุทธิ์คนที่นั่งอยู่ที่นี่ต้องมีความเชื่อที่บริสุทธิ์ได้ได้ เพราะว่าวันที่เราไปนําเสนอกับลอสมาตาลาเอาไปหาลอสมาตาลาเราจะต้องเอาอักกิดาที่ใสที่สุดเอาอักกิดาที่ปราศจากชีริกที่สุดไปนําเสนอณนะที่ลอสมานตาลาพอมาถึงเรื่องของนบีอิบรอฮิมพอนบีอิบตอฮิมถูกเผาไฟนั้นก็เป็นไฟเย็นถูกไหมครับไฟนั้นไม่สามารถทำอะไรนบีอิบรอฮิมได้เลย เพราะลัทธิอลตาลามีความเขาเรียกมีศักยภาพที่จะทําให้คนในยุคนั้นได้ดูขนาดคนเห็นนบีอิบรอฮีมถูกเผาแล้วก็ไฟมันทําไม่สามารถทําอะไรนบีอิบรอฮีมได้คนในยุคนั้นมันยังคิดว่านาบีอิบรอฮิมเล่นมายากลคิดว่านาบีอิบรอฮีมทำอะไรสักอย่างยังไม่เชื่อในเดชานุภาพของลัทธิตาลาเลยในยุคเราเนี่ยเราไม่ได้เห็นถึงขนาดนั้นไม่ได้เห็นอภินิหารขนาดนั้นแล้วเราจะรอดไหม เราก็ต้องเอาตัวของเราหัวใจของเราให้รอดให้ได้จากการปนเปื้อนในสิ่งที่ไม่ใช่ความเชื่อของอันอิสลามพี่น้องครับต่อไปเปิดไปในหน้าที่59ถึงยังหรือเปิดเลยไปแล้วสรุปว่าในเบื้องต้นเนี่ยเท่รอสเมนตาลาบอกว่าบุคคลใดก็แล้วแต่เขาจะได้เข้าสวรรค์ตามหัวข้อ เขาจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนโดยไม่ถูกอลอสบานตาลาสอบสวนเลยคือคนที่เขามีหัวใจของเขาไม่ได้ปราศจ,จากชีริกหัวใจของเขามุ่งตรงต่อลอสบานอัลตาลาอย่างแท้จริงเขาจะเข้าได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนพี่น้องครับฮะดิษบทหนึ่งน่าจะเวลาน่าจะพอฮะดีษบทหนึ่ง รายงานจากอิมรอนอิบนูหน้าห้นะนะอิมรอนอิบนูหูซอยเห็นไหมครับกุนตุอินดาชาอิดอิบนูอยู่ใบรินรอดิยันรอหูอันหูฮัดิษบทนี้จะนำเสนอให้พี่น้องว่าทำไมคนแบบไหนคนชนิดไหนหรือคนที่เขามีคุณลักษณะแบบไหนที่เขาจะได้รับเข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวน อิมรอนอิบหนูฮซอยบอกว่ากุนตุอินดาชาอิดอิบนุอยู่ใบรินรอดิยัลลอฮุอนันฮุข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้สนทนาได้นั่งอยู่กับซาอิดอิบนุยูเบรซาอิดอิบนุยูเบร,น,เบรนี่เป็นซอร์ฮะบะนะครับเป็นซอฮาบะแต่ถ้าเกิดซาอิดอิบนุมุไซยิบนี่ก็คือเป็นตาบิอีนเป็นคนรุ่นหลังซอร์ฮะบะแล้วฟกกะกอละ อยุก um ุมรออัลเกากระบันลาซิงกบดอลบาริฮะกล่าวว่าเมื a, ่อคืนเนี rab, ่ยคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยเห็นเห็นบาริฮะแปลว่าเมื่อคืนเมื่อคืนอยุกุมคนใดในหมู่พวกท่านรออารออาแปลว่าเห็นเอาอัลเกากับอัลเกากับ ก็คือดาวคนใดในหมู่พวกท่านเห็นดาวในที่นี้หมายความว่าดาวตกละซิงละซิงกับดอนบาลิฮาหมายความว่าเมื่อคืนคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยเห็นดาวตกบ้างกุนตุอานาซุมมากุนตุอันมาอินนีลำอากุนฟีซอลตินเอ่ออิมรอนตอบว่ากุนตุฉันตอบว่าอานาฉันนี่แหละเห็นซุมมากุนตุแล้วก็เล่าต่อไปอีกว่าฉันเนี่ย เห็นเพราะว่าละมักุลฟีซอลาตินก็เมื่อคืนเนี่ยฉันไม่ได้ไปละหมาดด้วยไม่ใช่ร่วมไปละหมาดร่วมกับท่านนาบีด้วยเพราะว่าฉันโดนเนี่ยโดนโดนแมงป่องโดนสัตว์เนี่ยกัดโดนต่อยจนฉันไม่สบายฉันเกิดไข้เกิดอาการอักเสบอิมนุยูเบดก็ถามว่าฟามาซาสนะตะท่านโดนสัตว์ต่อยเหรอแล้วท่านรักษาอย่างไงล่ะพี่น้องฟังให้ดีนะเขาค่อยฟังไปท่านโดนสัตว์โดนสัตว์ มีพิษต่อยแล้วและท่านรักษาอย่างไรล่ะกุนตุอิสตาร์กตุฉันเนี่ยขอให้คนอื่นเขามาอ่านรุกย่ามาเป่ารักษาให้ฟังให้ดีนะฉันเนี่ยขอให้คนอื่นเขามารักษาให้อนุญาตไหมอนุญาตนะเวลาเราเกิดเวลาเราเกิดเกิดเจ็บไข้เกิดอะไรถ้าเราอ่านรุกย่าไม่ได้ก็จะมีเราก็จะอาจจะขอให้พ่อเราแม่เราลูกเราอ่านรุกย่าช่วยเราขอดูอาตลออร,รักษาให้ ฉันก็ขอร้องให้คนอื่นมาเป่ารักษาให้อิบนูยูเบสถามต่อไปว่าถามด้วยความสงสัยบอกว่าฟามาฟามาฮามะละกาอลาซาลิกแล้วอะไรนะที่เป็นเหตุที่ให้ท่านรักษามันด้วยวิธีนี้กุนตุฮัดีซุนฮัดดะซะฮัดะซนาฮุชะบีฉันน่ะได้ยินฮัดีสจากมีฮัดดีสจากท่านชะบีบอกว่า อิบนุยูเบดบอกฮะดิษบทไหนล่ะที่ชาบีบอกกับท่านนะ่ะฮะดิษบทไหนที่ท่านทำการรักษาแบบนี้เนี่ยกุนตู่ฮัดดะสนาอันบุรอยดาตาอันฮุซัยอันอัสลามีบุรอยดะรายงานต่อว่าบุรอยดะรายงานว่าอันนะฮูกอลลายุลารุกยะตาอิลลามิลไอนิลอาฮูมาไม่อนุญาตให้รักษาด้วยการ,ด,การดูอาปัดเป่า ไม่อนุญาตให้นอกจากการรักษาด้วยโรคอีนพี่น้องรู้จักโรคอีนไหมไอนุนโรคในตาโรคในตาลิสยาแล้วก็โรคเอาหูมาโรคที่มันเกิดจากการไข้การอักเสบไม่อนุญาตให้ขอรักษาไม่อนุญาตให้เป่ารักษาโรคใดก็แล้วแต่โรจากการขอการอ่านรุกยาที่ขอรักษาด้วยกับดวงตาที่ริสยา พี่น้องเคยอ่านอัลฟาลักใช่ไหมกุนอาอูสุบิรับบิลฟาลักมินชาริมาคอรักตนถึงก็ว่ามินชาริฮาซิดินอิสฮะฮสซัดอัลลอฮ์ก็จะให้ในความหมายบอกว่าอัลลอฮ์ก็จะให้ดวงตาที่ริษยาเวลาเรามีลูกเด็กเล็กแดงเวลามีใครมองหรือใครมองเราก็แล้วแต่ด้วยกับสายตาริที่อิฉาริษยาสายตานั้นเนี่ยมันจะมีผลเพราะเราสรงแต่ละอนุมัติให้ชัยตอนเนี่ย มันร่วมมือชัยตอนมันร่วมมือกันกับดวงตาที่เวลามองเรามองลูกเราแล้วก็เกิดการอิจฉาริษยาเนี่ยมันจะทําให้ลูกของเราได้รับเขาเรียกว่าได้รับเหตุได้รับเขาเรียกว่าโาครคภัยไข้เจ็บตามที่ดวงตานั้นมันเขาเรียกว่าเอาฮูมาดวงตาโรคอีนโรคของดวงตาริษยาเวลาเด็กอย่างเวลาเด็กที่เกิดขึ้นมาใช่ไหม ความเชื่อสมัยก่อนเวลาเด็กน่ารักน่ารักมากเลยเกิดมาตัวขาวจ้วเลยตัวขาว,วตัวตาโตกลมบล็อกเลยเวลาเราเจอเราต้องบอกโอ้โหน่าเกลียดมากเลยใช่ไหมน่าเกลียดมากเลยนี่คือความเชื่อของคนสมัยก่อนเพื่อที่อะไรเขากลัวว่าเด็กคนนี้จะโดนชัยตอนมากวนความเชื่อถูกแต่วิธีการมันผิดเพราะฉะนั้นเด็กอลอล้อน่ารักก็บอกน่ารักถ้ามันอุดอกก็ปล่อยมันไป ถ้ามันน่ารักก็บอกมันไปน่ารักไม่ต้องเปมีความเชื่อแบบคนสมัยก่อนแค่พี่น้องป้องกันที่ท,ที่ที่อ่านอ่านกุาอานอายะเป็นรุกยะาป้องกันก็คือป้องกันจากสายตาที่ริษยาใช่ไหมครับแล้วก็อิมรอนก็บอกต่อบอกต่อว่าฮะดิษจากชาบีไงที่ไม่อนุญ,ญาตให้รักษาด้วยการปากเป่านอกจากสองโรคนี้ไงอาชาชาบีอะ ชาบีบอกกับฉันนะ่ะบอกว่าไม่อนุญ,ญาตให้รักษาด้วยกับสองโรคนี้นะโรคดวงตาลิสยากับโรคอาวฮูมะโรคที่เกิดจากการไข่มีการอักเสบมีการเป็นไข่ทรพิษมีโรคอะไรเนี่ยสองอย่างนี้อนุญ,ญาตได้ท่านอีดกล่าวว่าฟากกลากดศาสนามมานินตาฮาอิลามาซาเมะดีแล้วแหละฟังให้ดีนะพี่น้องอซดบอกดีแล้วแหละท่านได้ยินมาแบบนี้เนี่ย ท่านก็ปฏิบัติมันไปแบบนั้นอิมร้อยอิมนุยูเบดอิมนุยูเบดบอกว่าฉันได้ยินมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยนบีอ่ะฮะดิษบทนี้บอกว่าให้รักษาด้วยรุกยาได้ด้วยกับการรักษาด้วยกับโรคสายต้สยากับโรคไข้อักเสบเนี่ยเป็นฮะดิษฉันได้ยินมาซัตทั้งอซดก็บอกว่าอะถ้าท่านได้ยินมาท่านก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นแต่ แต่ช่วงท้ายฮะดิษบอกว่าว่าลากินแต่สำหรับฉันนะ่านสาอิดบอกว่าแต่สำหรับฉันเนี่ยท่านสาอิดกล่าวฮัดดะสานาอิบนุอับบาสอานินนบียินสุลลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแต่สำหรับฉันเนี่ยท่านสาอิดบอกว่าสำหรับฉันเนี่ยฉันได้ยินมาท่านได้ยินมาใช่ไหมจากฮะดิษใช่ไหมแต่ฉันเนี่ยได้ยินมาจากท่านอิบนุอับบาส อิบนออับบาสเนี่ยรายงานว่าท่านนาบีบอกกับฉันว่าอุริดอะไลยันอุมัมบรรดาประชาชาติเนี่ยพี่น้องฟังให้ดีนะบรรดาประชาชาติในยุคนั้นเนี่ยจะมาถูกนําเสนอต่อท่านนาบีมานําเสนอต่อท่านนาบีฟราไอตุนนบีอะฉันได้เห็นนบีคนหนึ่งฉันได้เห็นนบีคนหนึ่งว่ามาอาฮุรรอตูนบีคนนี้เนี่ย นบีคนหนึ่งเนี่ยในวันกียรมานะนบีคนหนึ่งวาวามาวามาอะฮุรรอตูนบีคนนี้เนี่ยมีประชาชาติมาจำนวนหนึ่งวันนบียาวามาอะฮุรลอยู่รอยูลรูวันลอยูลานนาบีอีกคนหนึ่งก็มีชายมีผู้ติดตามแค่แค่หนึ่งคนหรือสองคนเท่านั้นวันนบียะไลซัล,าลามาลหูอาฮาดุนและนบีอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่มีใคร ติดตามเข้ามาเลยในในในตอนนั้นนะ่ะนะนบีคนหนึ่งมีประชาชาติอยู่ยิมือหนึ่งนบีคนหนึ่งมีประชาชาติคนหนึ่งติดตามมาคนสองคนนบีอีกคนหนึ่งมีประชาชาติติดตามมาแค่คนเดียวอีกคนนบีอีกคนหนึ่งไม่มีใครติดตามมาเลยอิสลลูฟิอาลีาวซาสวซสวซสวดุนอาซีมุนท่านใดนั้น ก็มีก็มีจำนวนคนที่มืดฟ้ามัวดินมาอยู่เต็มไปหมดเลยมานำเสนอต่อฉันฟาสนันตูอันนาหุมอุมมาตีฉันก็เข้าใจว่านาบีบอกนะฉันก็เข้าใจว่าเป็นอุมมะของฉันทั้งหมดฟฟกีล่ะฮาฮาซามูซาสลลลฮุอะลลยะสัลลัมมาวะเกามมฮูแต่มีคนก็เฉลยกับฉันว่า นั่นเป็นอุมมะประชาชาติของนบีมูซากับอุมมะของเขาที่มาจำนวนมืดฟ้ามัวดินเลยเวลากินอุ้งสุดอิลัลอุฟุกมาลาอิก้าก็บอกกับนบีว่าพวกน่ทนนาบีเอ๋ยมูฮัมมัดเอ๋ยจง,ห,งหันไปดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งฟา,า,าอฟิซาสวาดุลอาซีมฉันก็หันไปมอง ตามทันที่ได้ที่มาลายกาัสบอกทันใดนั้นฉันก็เห็นคนที่มาแบบมืดฟ้ามัวดินแบบเยอะกว่าเดิมเลยคนที่มากันเต็มในยุในตอนนั้นเลยฟากีล่ะอาซีฮีอุมมาตุกะก็มีคนบอกกับฉันว่ามูฮัมมัดนี่คือประชาชนประชาชาติของท่านวะมาอาหุมซาบอูนอัลฟันซาบอูนอัลฟันแปลว่าอะไร ประชาชาตในยุคนั้นมาถึงมาในยุคนั้นนะมีอยู่ที่มีที่มืดฟ้ามัวดินทั้งหมดเลยนะมีซาบาอูนะอันฟันซาบาอูเจ็ดสิบพันเจ็ดสิบพันนี่คือเท่าไหร่เจ็ดหมื่นซาบอูนะันฟันยารคูลูนันยันนาะตาบิโกยิฮิซาบที่ฉันเห็นเนะี่ยทั้งหมดนะ่ะคือประชาชาติของท่านแต่ซาบาอูนะอันฟันจะมีอยู่เจ็ด จ็ดสิบพันหรือเจ็ดหมื่นคนที่เขาจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนและไม่โดนลงโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานาอุตลาด้วยบิลบิลวาเราบิลวาลาอาซาบไม่โดนลงโทษจากไม่โดนอาซาบกูโบสด้วยซุมมาซุมมาอาดอฟัดอฟัดอคอลามันสีละหูนบีก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านไปพอนบีลุกขึ้นเดินกลับเข้าบ้านไป ฟะครานาฟะครานาซูฟีอุลาบีอุลาบีอิกลลัซีนยัยลคุลุนจันนาตบกอยริฮิซามบรรดาสหาะก็ได้ต่างกันก็พิวิภาควิจารณกันไปหมดเลยว่าที่นบีพูดไว้เนี่ยเจ็ดหมื่นคนเนี่ยมันเป็นใครเป็นใครกันล่ะเจ็ดหมื่นคนพอนบีพูดเสร็จนบีก็ลุกเข้าบ้านไปเลยบรรดาสฮายกลุ่มหนึ่งก็บอก ก็วิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่าน่าจะเป็นสหบาของนบีมั้งใช่ไหมเจ็ดหมื่นคนในยุคนั้นเนี่ยเป็นสหบาของนบีใช่ไหมเอาแล้วถ้าใช่และอีกสามสามหมื่นสี่หมื่นคนไปไหนสหบาของนบีมีเป็นแสนแสนคนนะหรือว่าจะเข้าไม่เหมือนกันใช่ไหมเอาก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปวะกะลาบะดูฮุมฟะอัลลอฮุมุลละซีวาลิดูฟิลอิสลามวลามยุสลิกุบิลละ ซาบ้าอีกคนหนึ่งก็บอกว่าส่วนหนึ่งก็บอกว่าอีกส่วนหนึ่งนะก็วิจารวิพากษ์วิจารณ์กันว่าคนที่เข้าสวรรค์น่าจะเป็นมุสลิมที่เขาไม่ตั้งภาคีต่อละซุบฮานอัลตลาคนที่เขาได้เข้าสวรรค์นะโดยไม่ถูกสอบสวนที่นบีบอกเนี่ยคนที่เขาไม่ได้ตั้งภาคีไม่ได้มีชีริกต่อละซุบฮานอัลตลาเลยหรือคนที่เขาเกิดมาเขาเป็นมุสลิมเป็นเด็กเป็นคนที่เป็นอยู่ในครอบครัวอิสลามเกิดมาแล้วก็เสียชีวิตไปเลย เกิดมาแล้วก็เสียชีวิตหรือเกิดมายังไม่พน้นอาเกนบาเล็กแล้วก็ตายในสภาพเป็นมุสลิมคนเหล่านี้หรือเปล่าฟาซักรูอัสลิยะต่างคนต่างก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปฟาคอรลอจะอะไรหิมรอซูลอลอหัสลอดลอหัอะไรหัวสลัมในที่สุดนบีก็เดินวนกลับมาฟากกละมมลละซีตะคู่ตะคู่ดูนาฟี่พวกท่านกำลังวิจารณ์เรื่องอะไรกัน นบีถามพวกท่านฟอักบารูหูเรากําลังพูดถึงซาบะบอกเรากําลังพูดถึงเจ็ดหมื่นคนพวกนั้นเนี่ยว่ามีใครบ้างนบีบอกว่าฉันจะบอกพวกเจ้าให้ฟังให้ดีนบีบอกฉันจะบอกให้พวกเจ้าคนไหนที่เขาจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนคนคนนั้นเขาจะต้องมีลักษณะฟักอลาหุมุลลาซีนาลายสต์ร์กูนคนที่หนึ่ง เขาไม่ได้ตั้งภาคีต่ออลอสุบฮานอาตาลาเลยทั้งชีวิตของเขาเกิดมาบนดุนยานี้เขาไม่เคยสักการะสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานอาอตาลาไม่เคยขอร้องในสิ่งอื่นใดให้มาช่วยเหลือตัวเขานอกจากอัลลอฮฺสุบฮานอาตาลาไม่ยอมแม้จะกระตั้งให้ใครมาเป่ารักษาขอดูอาให้กับเขาเข้าใจใช่ไหม นี่ไงที่ฮะดิษข้างต้นบอกว่าเวลาโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยเขาขอให้มีคนมาอ่านลุกยะช่วยเป่ารักษาให้ถามว่าได้ไหมมันก็ถูกมันก็ทําถูกในในลักษณะหนึ่งในในบริบทหนึ่งแต่สําหรับคนที่จะได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนความหมายในฮะดิษบทน,นี้เปรียบเสมือนว่าคนที่เขามี إ ي มานลําดับสูงสุดมีอีหมานที่ขั้นสูงที่สุดเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนบีบอกเขาจะไม่ขอ ให้ใครมาเป่ารักษาให้กับเขาเดี๋ยวพี่น้องฟังให้ดีผมจะอที่บายให้ฟังนะมันมีรายละเอียดไม่ใช่ว่าวันนี้โอ้โหฉันปวดหัวความดันขึ้นหัวจะแตกและนอนขอดูอาไปนอนนอนขอดูอาไปเข้าใจนะเดี๋ยวจะอที่บายให้ฟังให้จบพะดิษบทน,นี้ก่อนคนที่เขาไม่ได้ตั้งภากคิวาลายตโตยยรูนแล้วเขาก็ไม่เชื่องงมงาย คนที่จะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนเขาก็ไม่เชื่องมงายในเรื่องโชคลางของของังเรื่องเลิกง,งามยามดีอันไหนเป็นสีแก่เราอะไรดีกับเราเรื่องเลิกยามตัดออกไปได้เลยเขาไม่ได้เชื่อเรื่องเหล่านี้เวลายะตะวนลและไม่ยอมรักษาด้วยวิธีสุดท้ายในยุคข,ของอาหรับเนี่ยเขาก็ไม่ยอมพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจในยุคข,ของอาหรับเนี่ยด้วยวิธีสุดท้ายเนี่ย คนในยุคอาหรับในยุคสุดท้ายเนี่ยเวลาเขาจะรักษาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นโดยเวลาเขาใช้สมุนไพรใช้อะไรรักษาอาจจะเป็นแผลหรืออาจจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่โรคเลื้อนโรคอะไรโดนอะไรมาตามร่างกายเนี่ยโดเวลาใช้สมุนไพรหรือรักษาด้วยกับอยู่ยาแล้วมันไม่หายวิธีสุดท้ายของชาวอาหรับในยุคนั้นเนี่ยเขาเจ้าใช้อะไรรู้ไหมเขาใช้ไฟหน้ามันเลยนะ พขาใช้ไฟนาบลงไปที่ถ้าเป็นแผลใช้ไฟนาบลงไปที่บาดแผลถ้าเป็นเป็นผื่นเป็นอะไรถ้ารักษาไม่หายเป็นเบาหวานเป็นอะไรเปียบอ่ะนะสมัยก่อนเขาจะเอาไฟเนี่ยนาบลงไปให้เนื้อมันตายพอเนื้อมันตายแล้วมันร่างกายของมนุษย์มันจะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาและเนื้อที่ตายมันจะผัดมันจะผัดผัดเซลล์ที่ตายออกการความร้อนเนี่ยจะไปหยุดจะไปหยุดเขาเรียกว,ว่าไปหยุด เชื้อโรคหยุดการเจริญเติบโตหยุดการการลุกลามของของโครคภัยไข้เจ็บในยุคนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเรา,เราลองมาเปรียบดูพี่น้องครับในยุคนี้เนี่ยเวลาเป็นเบาหวานสมมติเป็นที่นิ้วมันลามเข้ามาเรื่อยๆหมอเขาจะตัดนิ้วถูกไหมตัดนิ้วเป็นที่แขนสมมติแขนยังไม่หายก็ตัดที่แขนตัดที่แขนพอเป็นลามขึ้นมาตัดแขนตัดคอใช่ไหมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ตัดคอตัดแขนจนไม่เหลือ แต่ในวิวัฒนาการในยุคนี้พี่น้องรู้ไหมเวลาเขารักษาเนี่ยเลเซอร์ที่เขาใช้ตัดเขาใช้ตัดสมมุติเราเป็นเบาหวานใช่ไหมป๋าผมเนี่ยเป็นเบาหวานแต่ไม่ได้โดนตัดน,นะเสียเสียก่อนเวลาเป็นเบาหวานเวลาเบาหวานเขาเรียกเบาหวานเปียกเวลาเป็นเบาหวานเนี่ยเวลาเป็นแผลแ,แล้วมันก็จะลุกลามคนเป็นเบาหวานถ้าคุมน้ําตาลไม่ดีระวังให้ดีนะครับเวลาเป็นแล้วเนี่ยพอน้ําตาลมันลามแผลเนี่ยมันจะไม่แห้ง พอน้ําตาลในเลือดมันเยอะด้วยกับน้ําตาลในเลือดอ,อินซูลินอินซูลินมันผลิตไม่ได้พอน้ําตาลในเลือดมันข้นมันก็จะทําให้เส้นเลือดใหญ่ที่กับเส้นเลือดฝอยเนี่ยไม่แห้งเราสังเกตได้เวลาเวลาเราเกิดแผลเกิดอะไรก็แล้วแต่เวลาเราเอามือกดเนี่ยถ้าคนที่ที่ร่างกายปกติสักพักเลือดเลือดก็หยุดถูกไหมแต่ถ้าคนที่เป็นเบาหวานเลือดมันจะซึมอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าปลายประสาทมันไม่ปิด ปลายประสาทมันไม่ปิดเลือดมันพอเลือดมันไม่ถูกปิดเนี่ยเลือดมันก็จะไหลตลอดด้วยกับเลือดที่มันมันข้นเนี่ยพอน้ำพอน้ำตาลมันสูงน้ำตาลมันสูนเลือดมันหนืดถูกไหมเลือดมันหนืดนี่ไม่ไม่ได้จบแพทย์นะแต่แต่พอจะมีความรู้อยู่บ้างมาเล่าให้ฟังเลือดมันหนืดพอเลือดมันหนืดเลือดมันหนืดมันก็จะไหลตลอดเส้นประสาทปลายประสาทมันไม่ถูกปิดพอมันไม่ถูกปิดมันก็ไหลตลอดพอไหลตลอดเลือดเนี่ย มันก็จะติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองเป็นไรมันก็จะติดเชื้อเข้าไปในกระแสะเลือดพอเข้าไปในกระแสะเลือดความความร้อนที่คนในอาหรับในยุคนั้นเขาเอาไปไปไปจิ้มเนี่ยมันจะทําให้ปลายประสาทเนี่ยถูกปิดพอปลายประสาทถูกปิดเลือดมันก็หยุดพอเลือดหยุดเนื้อมันก็ตายมันก็ปิดแผลเพราะฉะนั้นการแพทย์ในยุคนี้เขาก็เลยเวลาเขายิงเลเซอร์ตัดตัดอวัยวะของเราอะ มันจะเป็นเลเซอร์ที่ยิงด้วยความร้อนมันจะมีความร้อนฉาบอยู่ในเลเซอร์ว่าเวลายิงเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อตรงเนี้ยมันจะตายมันจะตายไปด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นเบาหวานก็ต้องต้องรักต้องดูแลน้ําตาลให้ดีนะดูถ้าเกิดว่าเบาหวานมันสูงมันจะมันเลื่อนมันจะข้นพอมันจะข้นเลื่อนมันสูบฉีดไปถึงสมองไม่ได้หัวใจก็ต้องทํางานหนักเพื่อที่จะปั๊มเลือด พอเลือดมันหนืดอใช่ไหมละ่ะพอห,หัวใจมันจะต้องปั๊มเลือดปั๊มแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองออกซิเจนไปเลี้ยงสมองแต่ด้วยกับน้ําตาลในเลือดมันเยอะพอเลือดมันข้นหัวใจก็ทํางานเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกจนทําให้เกิดภาวะหัวใจโตพอภาวะหัวใจโตใช่ไหมพอภาวะหัวใจโตเกิดขึ้นแล้วเป็นเบาหวานแล้วเป็นโรคหัวใจเกิดความดันในเส้นเลือดอีก พอหัวใจมันมันปั๊มมันปั๊มเพื่อที่จะเอาเลือดไปเลี้ยงสมองเลือดมันก็ไปแต่มันไปได้ไม่สะดวกเพราะมันมันมันหนื่ถูกไหมครับพอมันพอมันไปไม่ได้มันไปถึงช่องทางที่มันตันเส้นเลือดแตกเพราะนั้นพี่น้องครับเราต้องดูแลตัวเองด้วยต้องต้องร่างกายเนี่ยมันเป็นของรัุบานาฏาเป็นสิทธิ์ของรัศมานตาลราแต่เราในฐานะเรา เป็นผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันมาประสบกับเราโรคภัยแค่เจ็บเราต้องรักษาเอาต่อเดี๋ยวไม่จบอีกนิดนึงนบ,บีถึงไหนแล้วล่ะอ๋อถึงว่าโดยที่เขาไม่ขอคนในอาหรับในยุคนะั้นเขาจะใช้ไฟรักษาใช่ไหมเขาจะไม่ขอให้ไฟเนี่ยมารักษาเขาในขั้นตอนสุดท้าย คนที่หนึ่งเขาไม่ทำชีริกต่อลอสซบันตาลาสองเขาไม่ยอมไม่เชื่อในเรื่องงมงายโชคเรื่องโชคลางของขังแล้วก็ไม่เชื่อในเรื่องงามยามดีแล้วก็ไม่ยอมให้การรักษาขั้นสุดท้ายมารักษากับเขาแต่เขาวอะลารบีฮิมยาตวักกาลูนแต่เขามอบหมายกับลอสซูบานโนตาลาเพียงผู้เดียว เอาให้จบไปไวๆเลยนะฟาก็มาอูกาซาบินเมีซอนเป็นซาฮบะของท่านนาบีก็รีบลุกขึ้นเลยอูกาซาได้ยินแบบนี้อูกาซาก็ลุกขึ้นเลยบอกว่าฟกาก็ล่ะอุดรุลลอฮ์ไอย์อัลานีมินหุมท่านนาบีช่วยขอต่อลอสบานอตาลาให้ฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ็ดหมื่นคนนั้นด้วยเถิดฟาก็ละอันตมินหุมนบีบอกว่าเราจะขอให้ท่านเป็นหนึ่งในเจ็ดหมื่นคนนั้นด้วย ซุมมาก็ล่ะลอยลุนอาครบอกกับอุกาซะอุกาซะก็เลยนั่งลงชายอีกคนนึงก็ลุกขึ้นยืนต่อพอลุกขึ้นยืนต่อฝากอล่อุทุลลลอฮาไลยรอาลานีมินหุมท่านนบีขอฉันขอให้เหมือนกับอุกาซะด้วยเถิดฉันขอให้เข้าสวรรค์เหมือนที่อุกาซะอุกาซะขอด้วยเถิดซาบกอกกับบีกับบีฮาอุกาซะนบีบอกอุกาซะเนี่ยเขาได้ไปแล้วเขาเอาไปแล้ว ท่นไม่ทันและอุกกาสได้แล้วสรุปแล้วคนที่จะได้เข้าสวรรค์เนี่ยพี่น้องครับโดยไม่ถูกสอบสวนเนี่ยมีกี่คนมีกี่คนเจ็ดหมื่นเอา้าอีกคนนึงอะอุกษาสะหนึ่งคนสรุปคนที่ได้เข้าสวรรค์ในฮะดิษบทนี้เนี่ยคือเจ็ดหมื่นหนึ่งคนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ เวลาจะเกิดอะไรกับกับเราก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งเวลาเกิดอะไรกับเราก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องนึกถึงเลยคือลอสบานอตลาความหมายของฮะดิษบทนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าคนที่เขาไม่ขอให้ใครมาเป่ารักษาเนี่ยหมายความว่าเขาไม่ได้รักษานะหมายความว่าเวลาเขาเกิดมูซีบ้าเกิดภัยบาลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บ เราถึงย้ําว่าอันดับแรกที่ท่านต้องนึกถึงในหัวใจของท่านคืออัลลอฮฺซุบฮานาาะตาลาแล้วหลังจากนั้นหน้าที่ของท่านก็คือรักษามันไปตามอาการเข้าใจใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าตวัก,กั้นอย่างเดียวแล้วก็ท่านก็อยู่เฉยๆโดยที่ไม่ไม่ทำการรักษาไม่ได้หาอยู่ยามากินมันก็ผิดในบริบทของดุนยาแต่สิ่งหนึ่ง เวลาเกิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมเคยย้ำมาหลายๆครั้งว่าไม่ว่าจะเป็นทุกขหรือสุขสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องชูโกตขอบคุณก็คืออัลลอฮฺสุบฮานอตะลาต้องนึกถึงก่อนเป็นผู้แรกพี่น้องลองคิดดูสิวันหนึ่งที่พี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วพอลืมตาขึ้นมาสิ่งแรกผู้แรกที่พี่น้องนึกถึงคืออัลลอฮฺสุบฮานอตะลาแล้วพี่น้องคิดว่าอัลลอฮฺสุบฮานอตะลาจะทิ้งทอดทิ้งพวกเราหรือเปล่า เพราะฉะนั้นนะครับฝากกับทุกท่านไว้ว่าวันนี้เราจะต้องขอชุโกตต่อรสบมนตาลาให้มากที่ทำให้เราไดให้เราได้มีริสกีที่กว้างขวางให้ได้มีร่างกายที่แข็งแรงอยู่ให้ได้มีตาที่ยังมองเห็นพี่น้องก็จงอ่านกุรอานซะวันใดวันหนึ่งตาที่มันฟ้าฟังอยากจะอ่านกุร่านสักอายะก็อ่านไม่ได้จงรีบอ่านกุรอานซะวินนพี่น้องวันใดวันหนึ่ง ที่พี่น้องอยากจะละหมาดอยากจะยืนละหมาดสักรอกอะกหนึ่งตอนนี้จงรีบทำเพราะร่างกายยังแข็งแรงอยู่วันใดวันหนึ่งที่หัวเข่าไม่ดีร่างกายลุกขึ้นยืนไม่ไหวอยากจะละหมาดสักรอกอากาศหนึ่งก็ทำไม่ได้พี่น้องจงบริจาคในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีทรัพย์สินพอ,อยังมีอยู่จะเล็กจะน้อยมันมีค่านะ่เที่อวลอสุมาตลาแต่วันใดวันหนึ่งที่อยากจะบริจาคลุกขึ้นไปไม่ไหวแล้ว ไม่มีทรัพย์สินที่จะบริจาคอยากจะบริจาคสัก5บาท10บาทก็ทําไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละครับพี่น้องมันจะติดตามเราไปในวันอาเคโรไปเป็นสเบียงให้ดียิ่งเป็นสเบียงที่เราจะโอนจากดุนยาไปสู่อาเคโรเป็นสเบียงที่จะทําให้เราลอกพ้นจากอาซาบกุโบสเป็นสเบียงที่จะทําให้เรารอดพ้นจากไฟนรก เป็นสเบียงที่จะทําให้เราลอดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําบนดุนยาก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้นะครับก็มันตรวจสอบอากิดาตัวเองตรวจสอบตัวเองคนในครอบครัวตัวเองลูกเราครอบครัวเราจะมีความรู้ในเรื่องศาสนาคนเดียวไม่ได้ลูกเราครอบครัวเราญาติพี่น้องเราต้องรู้ศาสนาให้ถูกต้องด้วยก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้นะครับมีใครจะถามอะไรไหมอัะเล่มหมดแล้วนะไม่มีใครถามแล้วใช่ไหมครับ ไม่มีแล้วก็ฝากไว้พี่น้องแต่เพียงเท่านี้ครับบับิลัยตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ